บิ๊กป้อมนิ่งป้อมส่งอนุสีชิงผู้ว่าผมก็จะพูดความจริงนะครับผมมีหน้าที่พูดความจริงในรายการนี้เท่าที่สามารถพูดได้อะนะทุกอย่างมันมีกรอบอยู่เสมอสันติพร้อมพัฒน์เป็นเลขาปปชรเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไว้วางใจได้ไหมพลเอกประยุทธ์ไว้วางใจได้ไหมสันติพร้อมพัฒน์เป็นเลขาที่การปปชรว่าสันติพร้อมพัฒน์จริงๆแล้วเนี่ยจะไม่วิ่งไปฟังพลเอกประวิตรวงสุวรรณแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ผมจะถามกลับไปที่พลเอกประยุทธ์ว่าแล้วพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไว้วางใจคุณสันติพร้อมพัฒน์ได้ไหมพลเอกประยุทธ์ไว้วางใจสันติพร้อมพัฒน์ได้ไหมอ้าวแล้วบิ๊กที่พลังประชาชนกับเพื่อไทยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไว้วางใจสันติพร้อมพัฒน์ได้ไหมมันมีเหตุผลนะฮะที่สื่อด้วยความเคารพต่อคุณสันติพร้อมพัฒน์นะผมไม่รู้จักคุณสันติพร้อมพัฒน์ผมไม่ชอบล่วงเกินผู้ใหญ่อะไรที่ผมชอบวิจารณ์ข้ามรุ่นมันไม่ใช่เพราะว่าผมชอบวิจารณ์ข้ามรุ่นและนี่เป็นข้อคอรหาติดตัวผมมาตั้งแต่ที่ผมเริ่มประกอบอาชีพคือขออภัยฮะบังเอิญผมดังเร็วฮะแล้วผมจัดรายการคอมเมนต์เนี่ยนะฮะอายุผม20กว่า30กว่าเนี่ยคือมันบังเอิญอายุมันน้อยฮะแล้วแต่ละท่านเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยก็บังเอิญอายุมากกว่าผมจริงๆฮะมันไม่ใช่มันเป็นความบังเอิญฮะผมก็อยากที่จะอายุ50 60เหมือนกันน่ะตั้งแต่ผมเริ่มจัดรายการก็บังเอิญผมดังเร็วตอนนั้นพอดังเร็วตอนนั้นแล้วเวลาผมวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นต่างๆก็บังเอิญไอ้คนที่ผมวิพากษ์วิจารณ์ก็แก่กว่าผมมันไม่ใช่ความผิดของผมไงก็ทุกคนที่เป็นบุคคลสาธารณะที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานซึ่งมีตำแหน่งแห่งหนทางการเมืองหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทางด้านธุรกิจก็อายุมากกว่าผมหมดเลยมันไม่ใช่ความผิดของผมไงก็บังเอิญผมดังเร็วตอนอายุ20กว่า30ต้นๆผมก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ปุ๊บคนก็บอกว่าชกข้ามรุ่นมันไม่ใช่ชกข้ามรุ่นเว้ยคือบังเอิญคนในตอนที่ผมสิ่งที่ผมทำตอนนั้นบังเอิญผมอายุน้อยแล้วบังเอิญแต่ละท่านอายุมากนะคุณสันติพร้อมพัฒน์ก็อย่าถือที่ผมวิพากษ์วิจารณ์คุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยผมเอาตามที่สื่อตั้งชื่อเล่นให้คุณสันติคุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยชื่อเล่นว่าสันติพร้อมมากเพราะฉะนั้นถามว่าพลเอกประยุทธ์ไว้วางใจสันติพร้อมพัฒน์ได้ไหมคำถามที่ผมถามกลับไปที่พลเอกประยุทธ์หรือที่สื่อซึ่งวิเคราะห์เรื่องนี้อยู่คือว่าแล้วเพื่อไทยอ่ะเพื่อไทยกับพลังประชาชนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไว้วางใจสันติพร้อมพัฒน์ได้ไหมล่ะวันนี้เป็นนักรบข้างกายพลเอกประยุทธ์ซึ่งไปอยู่ในพรรคพลเอกประวิตรสุดยอดนะฮะ